สุริยะไพรินใครคุ้มพลังงานประชาชนก็หนีเสือปะจระเข้เบื้องหลังประสานเซโนกับปรีดีที่มาแบบจำใจว่าด้วยนักโทษซปเปอร์วีไอพีกับทฤษฎีสมคบคิดลุงลุงใจดี เวลาผ่านไปแปลกใจทำไมใจดีจังสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MJ ็นจีพอดคครับผมเกษตรชนะเสรีชรัย,ชยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันจันทร์ที่20รกรกฎาคม พุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับปรับครมเพื่อไปสู่รัฐบาลประยุทธ์2ทับ 2, มีเขาลางว่างานนี้ลุงตูพ่พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ได้โดนแค่แรงกดดันจากพรรคการเมืองนักการเมืองน้ำเน่าที่เปิดศึกแย่งชามข้าวกันนัวหากยังมีแรงกดดันจากสังคมโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ไปอีกด้วยเห็นได้จากซูเปอร์โพลครับเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่อง เสียงคนรุ่นใหม่ต่อการปรับครมเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของคนที่จะมาแทนรัฐมนตรีกลุ่มสีกุมารว่าไม่มีประวัติด่างพ้อยเป็นคนดีหรือไม่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ86.9ไม่เชื่อมั่นครับในขณะที่ร้อยละ13.1เชื่อมั่นและเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของคนที่จะมาแทนรัฐมนตรีกลุ่มสีกุมารว่าพวกเขาจะเสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองไม่กอบโกยผลประโยชน์หรือเปล่าพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ87.7 ไม่เชื่อมัน่นว่าจะมาแทนกลุ่มสีกุมารได้ที่น่าพิจารณาก็คือเมื่อถามถึงความเชื่อมัน่นว่าคนที่จะมาแทนรัฐมนตรีกลุ่มสีกุมารจะได้รับการปกป้องจากสุภาพชนคนให้เกียรติกันไม่ถูกทรยศหักหลังไม่เสร็จนาค่าโคถึกพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ85.1ไม่เชื่อมัน่นก็คือเข้าใจว่าคนที่จะมาแทนนั้นจะโดนแบบนั้นแน่นอนครับ ที่น่าพิจารณาก็คือเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นว่าคนที่จะมาแทนคนรุ่นใหม่แล้วก็ถามคนรุ่นใหม่ว่ามุมมองของคนรุ่นใหม่เนี่ยอนาคตของประเทศชาติเนี่ยจะเป็นอย่างไรคนส่วนใหญ่มองนะครับว่า87.7เนี่ยระบุว่ามีความเหลื่อมล้ำมีคนจนมากขึ้นและรองลงมาก,ก็คือร้อยละ78.5ระบุว่าเด็กและเยาวชนจะไม่มีพื้นที่แสดงออกเวลาที่ไม่เห็นด้วยกับผู้ใหญ่อันนี้น่าสนใจครับ ร้อยละ75.5ระบุว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนน้อยเอาความอยู่รอดของตัวเองและพักพวกเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ74.9ระบุว่าผู้ใหญ่หลงคิดว่าตัวเองดีตัวเองเก่งมากกว่าเด็กและก็ร้อยละ74.5ระบุว่าใช้อำนาจควบคุมมากกว่าใช้อำนาจให้เกิดความไว้วางใจ นี่คือโพที่สำรวจคนรุ่นใหม่ครับยังไม่นับกลุ่มคนที่เรียกว่ากลุ่มเยาวชนปลดแอกเพื่อต่อต้านเผด็จการและสาภาพนิสิตนักศึกษาและนักเรียนแห่งประเทศไทยหรือสอนอทอที่เคลื่อนไหวออกมาไล่รัฐบาลเรียกร้องยุบสภาแก้ไขรัฐรรมนูญที่ไม่รู้จะพัฒนาไปทางไหนเรียกว่าลูกตู่กับคนรุ่นใหม่นั้นนับวันยิ่งห่างไกลออกไปทุกทีส่วนศึกใน พักพลังประชารัฐความคืบหน้าว่าวันนี้นะครับ21กรกฎาคมโพรราชื่อรัฐมนตรีจะส่งให้ลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพิจารณาเพื่อน,นำส่งต่อลุงตู่ทำคลอดคอรมอบประยุทธ2์2ทับ2ฟังว่าตำแหน่งที่ว่างลงจากการลาออกของกลุ่มสีกุมารดูเหมือนว่าลุงตู่จะวางคนของตัวเองเป็นโคต้ากลางลงตัวไปแล้วก่อนหน้านี้อย่างเช่นปีดาปีดีดาวฉายนะครับ ประธานสมาคมธนาคารไทยจากค่ายกสิกรไทยที่ตอบรับเรียบร้อยแล้วว่าจะมานั่งคลังและไพรินชูโชถาวรอ,อดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมและซีโอปตทครับจะมาว่าการกระทรวงพลังงานก็คงเหลือตําแหน่งรัฐมนตรีอุดมศึกษาที่กําลังต่อรองขอสลับโคต้ากับพักลุงกํานันเพื่อให้เสียแห้งอนุชาชมกลิ่นได้เป็นรัฐมนตรีแรงงาน ดูดูไปเหมือนสองลุงก็คือลุงตู่กับลุงป้อมเนี่ยจะไม่ต้องกุมขมับขยับอะไรกันมากกว่านี้แต่ขึ้นชื่อว่านักการเมืองเขี้ยวลากดินไม่ถึงนาทีสุดท้ายจริงๆย่อมต้องต่อรองให้ถึงที่สุดเรื่องมันก็เลยจะยุ่งขึ้นมาอีกรอบแววแววว่ากลุ่มสองมิตรสุริยะจิงรุ่นอังกิษรัฐสีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและสมศักดิ์เทพสุทินรัฐรีว่าการยุติธรรมกำลังท้าทายสองลุงผู้ยิ่งใหญ่อย่างหนัก นอกจากปล่อยรล้วล้อออกมาขู่ฟอ้อย้ำคำเดิมว่าเกาอีีพลังงานต้องโคต้าพลังประชารัฐเท่านั้นเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสุริยะเพราะมีสัญญาใจกับลุงป้อมไว้แล้วว่ากันว่าสัญญาใจระหว่างสองมิตรกับลุงป้อมเกิดขึ้นช่วงก่อนลุงป้อมจะขึ้นเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐโดย2มิตรหักกับ1มิตรก็การล้างพักเพื่อลุงนั่นเองเมื่อทุกอย่างสมประสงค์ลุงตูลุงป้อมก็วัดใจกันว่าจะตอบแทนเขาอย่างไร ฟังว่ากลุ่มนี้ก็เสนอทางออกให้ลุงแบบเสร็จสับขจัดไพรินออกจากเส้นทางว่าที่รัมรีว่าการกระทรวงพลังงานขยับขึ้นไปเป็นรองนายกเพราะตอนนี้ไหนไหนก็หาคนที่มาแทนที่สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ไม่มีใครตอบรับสักทีสุดท้ายตามแผนเปิดทางให้ลูกพี่ได้ดั่งใจตามที่ผู้ใหญ่ให้สัญญาใจแถมพุ่งเสแห้งอนุชานาคาสายในคนในกวนยังจะได้ครอบครองเก้าอี้รัมรีว่าการกระทรวงอุตสาหก,กรรมที่สุริยะเคยนั่งอัปเกรดไปที่พลังงานอีกต่าหาก ที่น่าสนใจไม่ว่าหวยจะออกที่ไพรินหรือสุริยะงานนี้บอกล่วงหน้าไว้เลยว่าชาวบ้านชาวช่องได้หนีเสือปะจะระเข้กันแน่ว่ากันว่าไพรินอดี CEO ะตซีโอปตทอรอบนี้หมายมั่นปั้นมือจะคุมพลังงานอยู่แล้วที่ผ่านมานั้นคนในปะตะทรู้กันดีในองค์กรแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายจากอดีตผู้ใหญ่สองฝ่ายที่พยายามสร้างอำนาจตัวเองครอบงำคงองค์กรเอาไว้ วางทายาทของตัวเองขึ้นมาคุมบังเหียนสืบต่อทอดท,ทอดกันมาไพรินเมื่อพ้นจากปตท,อทอไปแล้วก็พยายามหาทางกลับเข้ามาอยู่ในวงอำนาจโดยมีช่วงหนึ่งที่มีกระแสจะกลับเข้ามาเป็นประธานบอร์ดแต่ถูกสนธิรัฐสนธิจิรวงศ์อดีตรัฐมนตรีที่เพิ่งลาออกไปคัดค้านเอาไว้ขณะที่ความซึ่งเคยเป็นผู้บริหารปตทกิจการผูกขาดด้านพลังงานก็น่าเป็นห่วงเรื่องการจัดการบริหารพลังงานของประเทศ ที่จะเอื้อทุนใหญ่มากกว่าดูแลให้เกิดประโยชน์กับภาคประชาชนแตกต่างจากหนึ่งปีที่ผ่านมากระทรวงนี้กลายเป็นหัวใจหลักในการลดค่าของชีพด้านพลังงานให้ประชาชนทั้งกส๊สน้ำมันรวมไปถึงค่าไฟและการวางรากฐานรูไฟฟ้าชุมชนโซลารูฟท็อปที่ประชาชนวิสาหกิจชุมชนจะสัมผัสกับการมีส่วนร่วมพัฒนาพลังงานส่วนสุิยะหากได้เป็นรัฐมนตรีพลังงานก็เชื่อขนมกินได้ล่วงหน้าเลยว่า Energy for All หรือพลังงานเพื่อทุกคนคงต้องเก็บเข้าลิชักอาจจะได้พลังงานเพื่อพวกพ้องมาแทนแต่ก็ใช่ว่าในทุนทุกคนที่รู้จักสุริยะจะดีใจเพราะรู้กันว่าสุริยะจัดว่าเป็นพวกมือหนักกิติศัพ์เป็นที่เรื่องหรือระบือไกลมานานส่วนตำแหน่งรองนายกคนที่จะมาแทนสมคิดที่ไม่มาตามนัดก็ว่ากันว่าลุงตู่ ส่งเทียบเชิญประสานไตรั์วรกุลอดีตเลขากรอทผู้บริหารแบงก์การกรพยายามเกลี้ยกล่อมอยู่หลายรอบแต่จนแล้วจนรอดประสานก็ตอบปฏิเสธอย่างนิ่มนวลด้วยเหตุผลของครอบครัวแววว่าเบื้องหลังเหตุผลที่แท้จริงของประสานไม่มานั้นวิเคราะห์กันว่าเพราะไม่ต้องการเป็นหุ่นเชิดและตกอยู่ภายใต้าการครอบงำของนักการเมืองโดยเฉพาะบทเรียนของสมคิดและทีมสี่กุมารที่เหมือน ดูจากซูเปอร์โพลสะท้อนได้เห็นภาพครับว่าคนที่ทำงานกับลุงจะไม่ได้รับการปกป้องจากลุงเลยทำงานโดยให้เกียกรติกันไม่ถูกทรยศหักหลังไม่เสร็จนาค่าโคถึกอันนี้ไม่มีเห็นเห็นกันอยู่แล้วเหตุผลนี่แหละครับคนที่เป็นคนที่คิดได้ย่อมคิดเป็นเขาไม่มีใครอยากมาร่วมสังฆกรรมกับลุงแน่ๆประสานก็คิดเช่นเดียวกันแวแวแวอีกว่ากรณีของปรีดีดาวฉาย ก็ไม่ต่างจากภาานจากที่มีกระแสข่าวว่าปรีดีมะปฏิเสธไม่ขอรับตำแหน่งรัฐมนตรีคลังก่อนหน้านี้แต่สุดท้ายก็เกรงใจผู้ใหญ่ที่แบงค์ซึ่งถูกผู้ใหญ่ของรัฐบาลตามตื้อตามขอแบบปฏิเสธก็ลำบากใจเลยต้องจำใจมาคอรมอลุงตู่ 2- 2ทับสเริ่มต้นก็เห็นแววมายุราจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามอยาากระพิบตา ช่วงนี้ข่าว VIP โผล่กันมาเยอะครับจาก VIP อภิสิทธิ์ชนโควิดที่ทำเอาคนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองก็มาถึงซ u เปอร์ VIP ของเรือนจำกันบ้างครับเมื่อเต้นนัทวุฒิสายเกื้อแกนนำเสื้อดังคนแดงเสื้อแดงคนดังนะฮะได้รับอนุญาตจากเรือนจำพิเศษให้เข้าร่วมพิธีชาปนกิจพอสำเนาสายเกื้อที่วัดบางเพ็งมินบุรีกรุงเทพเมื่อวันก่อน งานนี้ไม่มีงุ้มงิบครับเพราะมีไลฟ์สดเปิดเผยให้ดูกันผ่านสื่อนประชประกาศความเป็นซปเปอร์ VIP ไปทั่วโซเชียลพลันที่มีเหตุการณ์นี้ขึ้นโลกโซเชียลก็เลยมีคำถามแบบเดือดปุดๆขึ้นมาว่าอภิสิทธิ์ว i p นี้เต้นได้แต่ใดมาเพราะว่านัทวุฒ ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหลังสารฎีกาได้พิพากษาจำคุกเป็นเวลา2ปี8เดือนในคดีบุกบ้านศีเสาเทเวศเมื่อปี2550ได้ไม่กี่วันเองปกตินักโทษใหม่จะไม่ได้รับการอนุญาตให้ลากิจไม่ได้อยู่ในเกณฑ์แต่ทำไมากรณีของเต้นจึงได้รับอนุญาตยิ่งชาวโซเชียลยกกรณีของสนที่ลิมทองกุลที่เคยถูกจำคุกในคดีพรบหลักทรัพย์เมื่อวันที่6กันยายน2559 แต่ก็ไม่สามารถออกมาร่วมงานศพภรยาอาจารย์จ,จันทิล์ลิมทองกุลที่เสียชีวิตเมื่อวันที่3ตุลาคม2559ทางทั้งที่ก็ขอใช้สิทธิ์แบบเดียวกันกับเต้นมาเทียบกันสมัยนั้นกอบเกียรติกกิวิวัฒอธิบดีกรมราชัณฑ์ในขณะนั้นปฏิเสธคำขอของสนธิโดยอ้างว่าตามระเบียบกรมราชทัณฑ์นักโทษในเรือนจำม,มีสิทธิประโยชน์ในการลากิจเพื่อลาจากเรือนจำไปร่วมงานสำคัญของญาติพี่น้องเช่นงานศพ หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ต้องขังได้แต่ผู้ต้องขังที่จะขอใช้สิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของเรือนจําเช่นเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมที่ต้องได้รับโทษถูกจําคุกม,มาแล้ว2ใน3หากเป็นนักโทษชั้นดีมากต้องได้รับโทษถูกจําคุกม,มาแล้ว3ใน4และนักโทษชั้นดีต้องได้รับโทษถูกจําคุกม,มาแล้ว4ใน5กอบเกียรติที่วงการยุธจธกรการเมืองรู้กันว่าเป็นคนของผู้ใหญ่บิ๊กบราเธอร์ที่ไม่ชอบสนี่อยู่แล้ว อ้างว่ากรณีสนธิเพิ่งจะเข้ามารับโทษในเรือนจำประมาณหนึ่งเดือนเท่านั้นยังเป็นนักโทษชั้นกลางจึงไม่สามารถใช้สิทธิลากิจขอออกไปร่วมงานศพพระยาได้ขณะที่นัทวุฒิเป็นเพียงนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางซึ่งเพิ่งเข้ารับโทษเพียงไม่ถึงหนึ่งเดือนยังไม่มีสิทธิที่จะเลื่อนเป็นนักโทษชั้นใดได้และด้วยหลักเกณฑ์ในการลากิจของนักโทษเด็ดขาดเฉพาะกาลาไป,ไปประกอบไปประกอบพิธีเกี่ยวกับงานศพที่ประกาศเมื่อวันที่2กรกฎาคม2 5 6พ ได้กำหนดคุณสมบัติของนักโทษเด็ดขาดที่จะขออนุญาตลากิจไว้ว่าต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีขึ้นไปถึงจะลาดได้กรณีเต้นถ้าไม่สองมาตรฐานคิดแบบมาตรฐานเดียวกับสนธิก็ดูยังไงก็ไม่น่าจะเข้าเกณฑ์เรื่องนี้มีเบื้องหลังไม่ธรรมดาครับด้วยมีรายงานว่ากรมรชาชัณฑ์เพิ่งมีการปรับหลักเกณฑ์ในการลากิจของนักโทษเด็ดขาดโดยแก้ไขคุณสมบัติของนักโทษเด็ดขาดที่จะขออนุญาตลากิจ ให้ต้องไปเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไปพูดง่ายๆว่าลดเกณฑ์ลงมานั่นเองโดยงานนี้ครับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ลงนามในประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้เมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาสืบการไปสืบกันมาก็เจอว่าการแก้ไขหลักเกณฑ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากบิดาของนัทวุฒิเสียชีวิตเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นเต้น ก็ได้รับอนุญาตให้ลากิจไปงานเผาศพบิดาในวันที่18กรกฎาคมหรือ2วันหลังการประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์ใหม่เรื่องนี้เป็นอำนาจอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็จริงแต่หากเป็นวาระทั่วไปแล้วเพื่อผู้ตรงขังรายอื่นได้ประโยชน์ก็เป็นเรื่องดีแต่ไทม์ไลน์การปรับเกณฑ์ช่างประจวบเหมาะชวนให้คิดว่าเหมาะเหม็งอะไรเช่นนี้เท่ากับเจาะจงทาไวเอื้ออภิสิทธิ์ว i p แบบจงใจเพื่อนัทวุฒิหรือไม่ ชาวเน็ตต่างเชื่อกันว่าของผน,นี้หากไม่ใช่เพราะมีคนที่อยู่เหนือกว่าอธิบดีกรมราชธรรมเห็นชอบโดยการแก้ไขหลักเกณฑ์ลำพังอธิบดีเองก็ไม่น่าทำได้พูดง่ายๆว่าต้องมีใบสั่งเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จึงจับจ้องมองไปที่สมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถามว่าและด้วยซูปเปอร์ VIP ถึงรัฐมนตรียุติธรรมสมศักดิ์ที่เขากล่าวว่าทาเพื่อเต้นนั้นจริงหรือไม่ประเด็นนี้ ถูกโยงตามคำล่ำลือกันมานานว่าสมศักดิ์แม้จะหอบผิวสมาชิกกวนสอสอโผลไปซบคนนั้นทีคนนั้นคนนั้นทีคนนี้ทีย้ายพักไปย้ายพักมาแล้ววันนี้กลายมาเป็นสองมิตรผู้ยิ่งใหญ่ในพักพลังประชารัฐร่วมงานกับลุงๆุงผู้มากบารมีในรัฐบาลแต่ส่วนตัวและสัมพันธภาพก็ยังคงติดต่อพูดคุยอยู่บ่อยกับเจ๊แดงเยาวภาวงศวัต์เจ้าแม่วังบวบานน้องสาวของทักษิณชินวัตร ในายใหญ่ที่สมศักดิ์นับถือและแม้แต่เสียแห้งอนุชานาคาสายเลขาธิการพลังประชารัฐคนปัจจุบันก็เคยร่วมหัวจมท้ายกันอยู่หลายปีให้ความเคารพเชื่อฟังกันมาไม่เสื่อมคลายจนถึงทุกวันนี้ถ้าตามทฤษฎีสมคบคิดชาวโซเชียลก็มีสิทธิ์จะคิดว่างานนี้เต้นที่เป็นแกนนำคนสำคัญของเสื้อแดงที่ตัวเองสู้ถวายหัวให้ในายใหญ่ทักษิณ เมื่อถึงคราวลำบากต้องติดคุกก็เพื่อให้นายใหญ่ได้อยู่สบายในแดนไกลก็คงจะไม่เหลือบากกว่าแรงที่จะยกหูกลิ้งกลางหรือส่งลายฝากฝังให้ช่วยดูแลคนเขาก็อาจคิดไปได้ว่าไม่ใช่เรื่องยากลำบากใจอะไรที่สมศักดิ์จะดูแลเต้นยกให้เป็น VIP มีอภิสิทธิ์สบายๆแบบไม่มีอะไรมากั้นหรือถ้าหากจะมีอะไรมากั้นก็คุยกันได้โดยมีสมศักดิ์เป็นตัวกลางจากทักษิณเจแดงถึงลุงๆผ่านไปผ่านมา จากลุงลถึงทักสินวนไปวนมาได้แบบนี้ทำของทำนองนี้ทำไมจะเกิดขึ้นไม่ได้ในแวดวงการเมืองไทยที่เห็นประโยชน์พวกพ้องมากกว่าดังจะเห็นได้จากกรณีของเต้นก็เหมือนว่าการเวลาผ่านไปลุงๆุงก็จะใจดีขึ้นด้วยเรื่องของนักโทษ VIP กับรัฐมนตรียุติธรรมก็เอวังด้วยประการลักษนีครับ นี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับกับคอลัมน์ข่าวปนนคนคน,คนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดก,การออนไลน์ครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับที่ w w w m a n a g e r o n l i n e c o m หรือผู้จัดก,การออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายัางมีคลิปข่าวให้เรื่อยๆรับชมกันอีกทุกหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใด สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับก็สามารถทิม์มาหาเราได้เลยครับที่ NJ r p o d c a s t ครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นแรงใจเป็นกำลังให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรธนะเสร,รีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ